อดีตรักยุย้ยจิรนันความสามารถทางการแสดงจนเป็นที่ยอมรับของผู้ชมโดยปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดการละครเธอคนนั้นคือยุย้ยจิรนันมโนแจมที่วันนี้พร้อมจะมาเปิดเผยเรื่องราวความรักในหัวใจที่อาจจะไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเจ้าตัวได้เล่าว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่ายุย้ยไม่ค่อยพูดเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้โตขึ้นแล้วและก็เสียน้ําตาไปหลายปีบโดยเฉพาะกับความรักครั้งหนึ่งกับคนในวงการที่ถือว่าเป็นความรักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต ซึ่งคงเป็นบุญกรรมที่ทำร่วมกันมาทำให้ได้มาคบกันเราก็ได้เจอกันจากคำแนะนำของเพื่อนก็ชอบกันก็เลยตัดสินใจคบกันซึ่งก็คบกันนานเกือบ3ามปีแล้วเราก็วางแผนถึงขั้นจะแต่งงานกันซื้อเรือนหอตกแต่งไว้เสร็จหมดแล้วแต่ก็ต้องเลิกลากันด้วยเหตุผลเรื่องของผู้หญิงที่เข้ามานี่แหละคะ่ะแต่ยุ้ยให้โอกาสมาหลายครั้งแต่มันไม่จบอย่างที่เขาพูดยุ้ยก็เลยขอจบเองยุ้ยจะบอกว่าตอนนั้นยุ้ยแย่มากเศร้ามากเข้าใจเลยคําว่าหลับทั้งน้ําตาเป็นอย่างไร หลังจากรักครั้งนั้นก็เกิดรักครั้งใหม่ซึ่งมีการพูดกันเป็นวงกว้างว่ายุ้ยเป็นมือที่3คือพอยุ้ยเลิกกับแฟนคนเก่าคนก็มองว่าเขาเป็นมือที่3ของยุย้ยพอฝั่งเขาเลิกกับแฟนก็กลายเป็นยุ้ยเป็นมือที่3ของเขาอีกจนในที่สุดเขาก็เลิกกันซึ่งตัวยุ้ยเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําเพราะยุ้ยก็มีคนที่ยุ้ยคุยยุ้ยศึกษาอยู่แล้วและล่าสุดนอกจากจะทํางานในวงการบันเทิงแล้วสองสามีภรรยาทันธนากรและยุ้ยจิรนัน์ ตอแฮปปี้กับการไลฟ์สดขายของออนไลน์ขายดีจนเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักสร้างไรายได้ในช่วงนี้โดยล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดใจการเป็นตัวของตัวเองอยูเชื่อว่าคนที่เขารักเราอยู่แล้วที่ได้ชมผลงานของเราพอเขาได้มาเจอหรือสัมผัสต,ตัวตนจริงๆผ่านหน้ากล้องไลฟ์สดเขายิ่งรักเรามากขึ้นเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่แก้ปัญหาช่วยเหลือลูกค้ามีปัญหาแบบนี้มาอยากได้คําแนะนําเรายินดีไม่ใช่สักแต่ว่าขายของเราไม่ใช่แบบนั้นดีบอกดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดี สิ่งนี้ยุ้ยเชื่อว่าลูกค้าค่อนข้างประทับใจแล้วก็รักใน